สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผิงก็จะมาทำเฟเวอร์เรทนะคะทูมเฟเวอร์เรทนั่นเองก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะเพราะว่าผิงเนี่ยค่อนข้างยุ่งมากเลยนะคะช่วงนี้มีงานก็เยอะนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะอยู่ที่ใหม่แล้วนี่นะคะก็จะเห็นว่าสถานที่ใหม่อยู่ฉากใหม่นั่นเองเพราะว่าผิงได้ย้ายหอนะคะเอาเป็นว่าไม่รีรอเลยดีกว่าวันนี้ของที่ใช้แล้วชอบในเดือนมิถุนามีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยสำหรับตัวแรกนะคะผิงจะพูดถึงเบสเมคอัพก่อนเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวfavorite ของตัวก่อนด้วยอยู่ในเฟเวอร์เรทเดือนที่แล้วของผิงด้วยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะBiolé Aqua Rich นะคะ SPF คือที่ชอบเพราะว่าเนื้อมันบางเบาแล้วก็เหมาะกับสาวที่ผิวมันแล้วก็แต่งสาวๆที่แต่งหน้านะคะแล้วก็รู้สึกมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะใช้ได้ทุกฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยผิงคอนเฟิร์มว่ามันจะไม่รู้สึกว่าเหนอะหนะนะคะเป็นรองพื้นที่โอเคแล้วก็ไม่ได้เหลวเกินไปแล้วก็ไม่มีสีทำให้หน้าดูวอกหรืออะไรอย่างงี้ขึ้นนะคะแล้วก็มี SPF ที่สูงด้วยเดี๋ยวจะมาให้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่านะประมาณนี้นะคะเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อครีมที่บางเบาแล้วก็ซึมลงไปเลยนะคะไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าแล้วก็ความเงาหรือว่าขาวหรืออะไรอย่างงี้นะคะไม่มีสีแล้วก็ SPF สูงเลิฟมากตัวนี้ใช้ก็คิดว่าคงยังไม่เจอตัวอื่นก็แถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะหาซื้อง่ายนะคะตัวต่อไปนะคะจะเห็นอยู่อาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะในช่วงเพราะว่าผิงทำคลิปเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ค่อยออกไปไหนใช่ไหมแต่ช่วงนี้นะคะอากาศมันเริ่มร้อนแล้วผิงก็เลยจะชอบตัวนี้ในการลงเป็นไพรเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะพอโปรเฟชชั่นอลนะคะตัวนี้นะคะจะเบเนฟิตมันจะเป็นแบบเนื้อซิลิโคนผิงว่าใครๆก็ต้องรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะดังนะคะผิงได้ไซส์มินิมาพร้อมกับเป็นเซตมินินะคะพอดีซื้อมาลองทดลองใช้ว่าอยากจะรู้ว่ามันดีไหมอะไรไงจะได้มันเป็นตัวไฮไลท์มาสคาร่าแล้วก็ตัวไพรเมอร์นะคะปรากฏว่าเอามาตอนแรกไม่ได้ชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นซิลิโคนเบสอะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันจะอุดตันไหมอะไรอย่างงี้ไหมเพราะว่าผิงเป็นคนที่รูขุมขนมีแล้วก็อุดตันค่อนข้างง่ายนะคะก็เลยจะไม่ชอบอะไรใช้อะไรที่มันจะอุดตันง่ายก็เลยเลี่ยงๆไปถามว่ามันดีไหมมันดีนะคะช่วยในเรื่องการทำให้แบบหน้ามันช้าลงแล้วก็ปกปิดไม่ใช่ปกปิดสิพวกเติมพวกรูขุมขนได้ดีนะคะเพราะว่าเนื้อมันเป็นซิลิโคนเบสซึ่งช่วงนี้ผิงเอามาใช้กับหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยตัว Hourglass ยังเอาไม่อยู่เท่าไหร่นะเพราะว่ารูขุมขนเราจะกว้างระหว่างวันได้ง่ายใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้ผิงใช้แล้วชอบมากในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นเหมือนเป็นคอนซีลเลอร์แต่ซึ่งผิงเอามาใช้ในการปกปิดในพวกใต้ตาแล้วก็พวกเป็นส่วนที่ทำให้สว่างขึ้นแล้วก็ ช่วงนี้นะคะก็จะมีการใช้ตัวนี้นะคะคอลเลกชันนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์จากคอลเลกชันนะคะ lasting perfection นะคะผิงจะเลือกใช้เป็นสี1กับสี2นะคะเป็นสีแฟร์กับสีคูลมีเดียมซึ่งผิงชอบ2ตัวนี้สี1นะคะผิงจะใช้ลงใต้ตาไฮไลท์นะคะแล้วก็สีที่2เนี่ยผิงจะใช้ในการที่ลงกรอบหน้าแล้วก็เป็นคอนทัวร์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันจะดู
บางเบาแล้วก็เนียนดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะสำหรับวันไหนที่ผิงแต่งหน้าเบาๆเพราะว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยผิงจะไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรหนักมากใช่ไหมเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมคะก็เลยไม่อยากลงอะไรหนักๆมากแล้วก็เป็นฝุ่นมากเพราะมันจะไปเร็วมากอะไรเงี้ยจะเป็นคราบได้นะคะโอเคเรามาเริ่มดูต่อไปกันดีกว่าพูดถึงคอนซีลเลอร์เราจะไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเห็นอยู่ในทุกข่าวทุกคลิปเลยก็ได้ว่าได้นะคะพิงจะใช้ตัวนี้นะคะ MAC Studio Finish นะคะ NC20 นะคะเป็นสีของพิงนะคะก็เมื่อกี้นะคะถึงไหนแล้วล่ะเมื่อกี้คนทักมานะคะก็เลยไปปิดเสียงเบาเสียงสักนิดนึงนะคะว่าผิงใช้ตัวกล้องไอโฟนเป็นถ่ายใช้แสงนะคะเพราะว่าห้องใหม่นะโต๊ะเครื่องสำอางจะไม่ได้อยู่ติดหน้าต่างเหมือนห้องเก่าแล้วก็เลยต้องใช้ไฟนิดนึงนะคะก็เลยพึ่งพาจากไอโฟนนี่แหละค่ะเพราะอีกอย่างนะคะช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างอึมครึมช่วงนี้ฝนตกเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบผิงก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปด้วยก็เลยได้แค่ตอนนี้ก็เลยแบบทำเลยถึงฝนฟ้าไม่เป็นใจก็จะทำนะคะโอเคเราพูดถึงตัว Max Studio Finish กันแล้วใช่ไหมตัวนี้นะคะผิงจะใช้ไม่ได้ใช้ลงในส่วนอื่นเลยยกเว้นสิวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างจะเข้มข้น dense มากเลยนะคะอีกอย่างนึงมันเลยทำให้แบบว่าความปกปิดของมันเนี่ย coverage เนี่ยดีมากเลยนะคะไม่ใช่ค่อนข้างนะคะดีมากเลยทีเดียวอยากให้เอาไปลองนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปลองเนี่ยลองไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ MAC ดูกันได้เลยนะคะนะคะก็เข้ามาสู่โหมดBronze หน้าร้อนซัมเมอร์อะไรประมาณนี้นะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนขึ้นแล้วนะคะที่แมนเชสเตอร์นะคะผิงก็เลยจะติดใจพวกนี้เป็นพิเศษตอนที่ซื้อมาตอนแรกยังไม่ได้ชอบมากนะคะแต่ว่าพอเริ่มเข้าหน้าเราเรารู้สึกว่าแต่งแล้วมันสวยมันจะแบบเงาๆอะไรประมาณนั้นเราจะส่องให้ดูทำไมนะนี่นะคะส่องตัวนี้เลยจาก The Body Shop นะคะตัวนี้เป็นบรัชนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นBronzer ที่เป็น Highlighting นะคะจะสีมันจะสวยมากเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงคือมันจะแบบ Bronze Bronze เงาเงาพอดีพอดีสีฝุยฝุยจริงๆตัวนี้ผิงเคยทำฮอลแล้วก็เป็นมินิรีวิวลงไปบ้างแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมแต่คือแบบมันสวยมากจริงๆสีตรงนี้จะดูเห็นหน่อยนะคะคือแบบว่ามันจะวิงวาวซึ่งจะให้ทำให้หน้าเราดูแบบไม่ใช่แค่บรอนซ์ด้านเฉยๆจากที่ผิงเคยใช้ตัว NYC มาใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือแบบอยากให้ผิวเวลามันกระทบแสงแล้วมันจะดูฉ่ำขึ้นมาดูเป็นผิวสุขภาพดีนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่แบบสร้างกรอบหน้าหรือให้หน้าดูมีมิติขึ้นเท่านั้นอะไรอย่างนี้ต่อมานะคะซึ่งใช้คู่กันแล้วแบบปื้มเวอร์คืออีกอย่างนะคะเนื้อมันดีด้วยเนื้อมันเป็นเนื้อครีมนะคะตัวนี้นะคะสีมันค่อนข้างจะสวยแล้วตัวกลิตเตอร์ของมันเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวบรัชเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูเลยอะชมพูสวยซึ่งมันใช้กับบรอนซ์แล้วมันสวยมากจริงๆเห็นไหมเอ่ยคือแบบเห็นไหมว่ามันสวยแล้วมันแบบใช้นิดเดียวมันก็ขึ้นลายแล้วแล้วก็เนื้อค่อนข้างนิ่มนะคะแล้วก็ติดทนอยู่ทนทั้งวันเลยแนะนำให้ใช้ถ้าเวลาซื้อแนะนำเลยนะให้ซื้อคู่กัน2ตัวนี้ผิงว่าน่าจะเข้าไทยแล้วมั้งคะน่าจะเข้าไทยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสินค้าพวกที่เป็นบรอนเซอร์อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเข้าไทยมากเท่าไหร่แต่จะบอกว่าสาวที่ไม่ชอบบรอนเซอร์ก็ต้องชอบนะคะโดยเฉพาะตัวบรัชตัวนี้นะสีมันสวยไง
ในเซตบรอนซ์อยู่นะคะตัวนี้ถึงอันเนี้ยเพิ่งได้มาเลยจริงๆจริงๆควรจะไปอยู่ทำในฮอลแต่อดใจไม่ไหวต้องใช้ก่อนคือมันแบบมันน่าสนใจดีนะคะนี่นะคะเป็น Honey Bronze ซึ่งเป็นลายเดียวกับตัว Brush เมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะผิงเลือกสีหนึ่งเป็นสีที่เข้มสุดนะคะจะเป็น Dry Oil ที่แบบมันไม่เหนียวเหนอะหนาบเป็นบรอนเซอร์ที่เอาไว้ทาได้แล้วทำให้ผิวดูเข้มขึ้นแล้วก็มีชิมเมอร์เบาๆให้เวลาผิวกระทบแสงก็ดูสวยนะคะซึ่งเวลาผิงใช้เนี่ยผิงก็จะแบบขยับขยับขยับใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบเทลงบนมือมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แบบวอร์มมันนะคะแล้วเราก็ทาลงไปบนผิวมันก็จะได้แบบอะไรประมาณนี้อ่ะมันก็จะดูสวยเป็นผิวแทนขึ้นผิวเข้มขึ้นแต่ก็ไม่ดูโดดมากแล้วอีกอย่างนะคะมันก็ในความรู้สึกผิงเองนะผิงรู้สึกว่ามันเหมือนบำรุงผิวไปด้วยในตัวเพราะว่ามันเป็นออยล์แล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยนะคะมันอาจจะเข้มขึ้นในระดับนึงทำให้ผิวดูแบบเป็นผิวเหลืองขึ้นน้ำตาลขึ้นแทนขึ้นจากที่ผิวผิงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบยิ่งทามันก็ยิ่งเข้มขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะสามารถทาทับได้ระหว่างวันก็ได้มันก็ไม่เป็นคราบอะไรนะคะแล้วก็ยังไม่เหนียวหนักด้วยโอเคตัวต่อไปนะคะตัวนี้อ่ะจริงๆก็เพิ่งได้มาไม่นานเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าชอบเหมือนกันซึ่งมันสวยมันตอนแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะจาก The Body Shop เหมือนกันนะคะเป็นลายบรอนเซอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้มันเป็นลิปบาล์มซึ่งเอาจริงๆมันก็มีสีเดียวนั่นแหละแล้วมันแบบแก้มันวิ่งว่าเหมือนอายแชโดว์เลยอะแต่ว่ามันเป็นลิปบาล์มอยู่ในสายของบรอนเซอร์นะคะเดี๋ยวผิงจะทาให้ดูนี่นะคะถ้าแตะออกไปที่หลังมือมันก็จะแบบตรงไหนดีเนี่ยมันก็จะแบบโอ้คุณพระสวยสวยมากสีเหมือนแบบอายแชโดว์เลยให้ดูความแตกต่างระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะคะเห็นไหมคะมันได้แบบระยิบระยับเล่นแสงอะไรเงี้ยคือมันสวยอ่ะมันเฮ้ยมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่ะเหมือนลิปบาล์มทั่วไปแต่ว่าความเล่นแสงของมันสวยมากอะไรเงี้ยคือเวลาเราทาลิปสีชมพูสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทาตัวนี้ลงไปมันจะรู้สึกแบบโอ้ยสวยจังเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่รู้สิคะอยากให้เอาไปลองกันดูนะคะว่ามันสวยยังไงตัวต่อไปก็คงไม่ตื่นเต้นกันแล้วมั้งทุกคนอาจจะมีแล้วแต่ว่าผิงก็มาตอกย้ำความชอบอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเฟเวอร์เรทตัวก่อนด้วยนะคะ Hourglass Palette นะคะตัวนี้ซึ่งเดือนนี้ผิงไม่ได้ใช้ทั้งหมด3สีนะคะนี่ปกติมันจะมี3สีนี้ใช่ไหมซึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผิงจะใช้แต่สีนี้สีเดียวในการปัดทั่วหน้าเลยเพราะว่าอยากรู้สึกว่าให้สีหน้ามันดรอปลงจากสีรองพื้นที่เราใช้ประจำคือผิงเป็นคนผิวค่อนข้างขาวแล้วสีรองพื้นที่ตัวเองใช้ที่ให้มันแมทกับผิวตัวเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างขาวเหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งเราทาผิวแทนแล้วเราก็ไม่อยากจะไปซื้อรองพื้นสีใหม่ด้วยใช่ไหมเพราะว่ารองพื้นซื้อที่เนี่ยมันก็แพงใช่ไหมคะราคาก็ไม่ใช่ถูกๆผิงก็เลยใช้การอาศัยการปัดบรอนเซอร์แล้วก็การทับด้วยตัวเนี้ยให้ผิวมันเข้มขึ้นในการฟินิชทุกอย่างแล้วก็อาจจะตบด้วยแป้งสีเข้มนะคะขึ้นด้วยซึ่งที่ผ่านมาบอกว่ามันปัดแล้วยังไงสวยสวยมากเลย
แล้วก็ผิวดูแทนสุขภาพดีไม่ผิดหวังเลยค่ะอีพูดถึงตัวบรัชที่เป็นบรัชครีมแบบนี้แล้วใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันจะออกแบบชมพูซึ่งแต่ละวันเนี่ยผิงอ่ะไม่อยากให้บางทีผิงก็ยังไม่อยากให้รู้สึกชมพูโดดเกินไปผิงจะเพราะว่าอยากให้ในครีมลุคที่มันบรอนซ์อยู่ผิงก็เลยอยากได้สีส้มเข้ามาตัดในตัวสีชมพูด้วยซึ่งผิงจะชอบใช้ตัวชาร์ลอตทิวเบอรี่ชิคทูชิคสีเลิฟอิสตรามากเลยแต่ว่าผิงจะใช้แค่รอบนอกนะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันจะออกสีส้มๆใช่ไหมแล้วพวกชิมเมอร์ของมันเนี่ยมันจะแบบประกายทองอะกลิตเตอร์มันเป็นกลิตเตอร์ทองอะไรเงี้ยซึ่งมันแมทช์กับตัวเมื่อกี้มากเลยเดี๋ยวจะสวอชให้ดูดีกว่าซึ่งมันเป็นสีอย่างนี้อะอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วมันแบบไปดรอปสีชมพูให้ลงมาหน่อยได้ดีแล้วแบบมันก็สวยแบบจะเห็นว่ามันเป็นทองๆหน่อยเหลือบทองซึ่งมันสวยมากเวลากระทบแสงแล้วแบบยิ่งเราแต่งหน้าเป็นบรอนซ์รับหน้าล้ออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันหลังนะคะผิงว่าผิงจะมาทำ how to สำหรับแต่งหน้าสำหรับหน้าร้อนดีกว่าว่าผิงช่วงนี้ผิงชอบแต่งหน้าประมาณไหนแนวไหนนะคะโอเคเราก็มาถึงส่วนตากันบ้างดีกว่านะตานะคะผิงก็จะชอบช่วงนี้กลับมาชอบใช้ตัว Naked 2นะคะซึ่งแต่เดี๋ยวก่อนคือกลับมาใช้พาเลตนี้แต่ไม่ได้ใช้สีที่ใช้ประจำสักเท่าไหร่ซึ่งจะชอบใช้สีที่ไม่ค่อยได้ใช้ในแต่ก่อนนะคะคือตัวสีที่ใช้ประจำเนี่ยจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้1 3 4 5แล้วก็ข้างหลังเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็ตัวนี้นะคะสีเกือบสุดท้ายซึ่งแต่เดี๋ยวนี้ผิงอ่ะจะชอบใช้สีซีด้านเนี่ยแหละค่ะสีด้านแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะซึ่งแบบสีนี้คือสีที่มันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะพวกเนี้ยเกือบหมดเลยคือแบบยังไงดีอ่ะยิ่งเอาแป้งจุ่มน้ำนะแล้วก็แปะแล้วแบบมันรู้สึกแบบเฮ้ยนั่นมันครีมบัตรของชาร์ลอตทิวเบอรี่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูสีเนี้ยคือใครๆก็รู้ว่าคุณสมบัติของเนื้อแอชโดของ Urban Decay เนี่ยเขาดีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือตอนแรกผิงอะอยากซื้อตัวครีมไอชาโดว์ของชาร์ลอตมากเลยนะเพราะว่ามันสวยอ่ะแล้วมันดูแบบโทบน้ำตาลทาได้ทุกวันอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบดูน่าจะคุ้มค่านะเธอใช้แล้วอ่ะคือแต่ก่อนสีพวกนี้ที่ผิงใช้เนี่ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยผิงคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช้ได้ทุกวันสีมันเข้มไปมันแรงไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยอ่ะนี่นะคะสีสวยมากนะโดยเฉพาะสีเนี้ยเป็นสีออกแบบทบๆนะแล้วแบบทาทั่วเปลือกตานะคะแบบฟุ้งๆคืออันเนี้ยผิงอ่ะพลิกสีออกมาให้เห็นชัดๆคือเอาจริงๆตอนที่ผิงลงผิงจะลงฟุ้งๆกว่านี้นะไม่ได้แบบอะไรขนาดนี้เนี่ยแบบไม่ได้เข้มขนาดนี้แล้วก็สีเนี้ยค่อนข้างสวยเอามาลงใต้ตาคือบางทีผิงใช้สีทั้งหมดเนี่ยเลยอะแล้วก็อันเนี้ยลงทั่วเปลือกตาอันนี้ลงกลางตาอันนี้ลงปลายตาแล้วก็นี้ลงขอบตาล่างคือมันสวยอะสวยได้อีกแล้วแบบได้กลับมาใช้สีที่ไม่ได้ใช้ถือว่ารู้สึกคุ้มค่าขึ้นมาจริงๆค่ะเมื่อก
กี้ผิงได้โชว์สีอาชิโดปัชแมปว่าผิงจะแต่งหน้าแบบเอาจริงๆก็ไม่ได้ตาแบบขั้นสโมกกี้อะไรเงี้ยแต่แบบจะเน้นรูปตามากขึ้นแล้วก็ปากแบบเบลอๆสวยๆชมพูเบาๆแก้มละเลือรับซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ผิวสีแทนเพราะว่าที่เน้นตาขึ้นด้วยเนี่ยเพราะว่าแก้มผิงไม่ค่อยเน้นไงค่ะเพราะว่าผิงแก้มผิงจะเน้นไปทางบรอนเซอร์ซะมากกว่าใช่ไหมเอาเละแล้วดำเลยครับแขนไม่ต้องทำผิวแทนแล้วเนี่ยเชโดว์ผิงมีครีมอายแชโดว์ที่ชอบอยู่ก็คือตัวนี้นะคะที่ชอบแล้วก็ใช้แทบทุกวันเลยตัวนี้ค่ะ Number 7 Stay Perfect นี่นะคะเห็นไหม Shade and Define นะคะสีชมพูแต่มันก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นนะเวลาทาลงเปลือกตาแต่มันจะดูแบบนวลๆกรบสีพื้นเปลือกตาได้ดีแล้วก็ติดทนนานถ้าเกิดใครได้ติดตามของถูกและดีนะคะตัวนี้จะเห็นเลยว่าเช็ดไม่ออกเลยอ่ะเธอไม่เลือนด้วยนะไม่ใช่ไม่ออกธรรมดาไม่เลือนด้วยติดแบบเอิ่มสีมันค่อนข้างแบบอย่างนี้นะคะเห็นไหมอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราแบบถ้าเกิดทาลงเปลือกตาแล้วก็แบบผิงก็จะเบนออกอย่างเงี้ยคือความวิงวาวมันก็จะมีแล้วถ้าเกิดผิงคือเราก็ไม่ได้อยากให้ตาวิงวาวมากขนาดนั้นผิงก็จะใช้ตัวสีหนึ่งสีด้านะคะสี Foxy จาก Naked 2แพ็คทับลงไปทีนึงนะคะมันก็จะได้ฟินิชที่โอเคออกมาเป็นพื้นตาที่สวยงามดูสดใสแต่ก็ไม่ได้วิงวาวขนาดนั้นโอเคเรามาต่อกันด้วยที่ขนตากันขอบตาดีกว่าชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่นะคะไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ร็อกแอนด์โคนะคะสีบาบาเรล่าบราวน์ทำไมถึงชอบติดทนไม่ละลายไม่แพนด้าเนื้อนิ่มเข็นง่ายแต่ข้อเสียคือราคาแพงแล้วก็เป็นแบบเหลานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีกบเหลาดินสอที่พอดีบางคนมีคนเคยคอมเมนต์มาถามผิงว่าผิงเป็นเหมือนกันบ้างไหมว่าเหลาแล้วมันทำไมหักอะไรเงี้ยหักบ่อยจนแบบเสียดายคือผิงว่าต้องลองหากบเหลาดินสอที่มันพอดีนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแพงหรืออะไรนั้นแต่แบบให้มันพอดีอะแล้วเหลามันจะไม่หักนะคะคือถือว่าคุ้มไหมผิงว่าคุ้มนะเพราะว่าใช้ประมาณหลายครั้งได้อ่ะ15ครั้งเหลาทีนึงอะไรเงี้ยมันก็โอเคเลยอยู่ได้คิดว่าคงนานอย่าหมดเร็วเลยแล้วกันเพราะใช้ทุกวันเลยนะคะเขียนเป็นอินเนอร์ตัวต่อมานะคะก็ต้องเป็นมาสคาร่านั่นเองมาสคาร่าเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนใจไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าจะบอกว่าช่วงเนี้ยคือลืมที่ปัดขนตาที่ดัดขนตาไปได้เลยใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็คู่กับบอททอมวาชจากคลินิกนะคะตัวที่ชอบเพราะว่ามันแบบแก้ขนตาจากคนที่ไม่มีขนตาเลยแบบแล้วขนตาตกง่ายมากตัวเนี้ยเอาอยู่แล้วก็เดินดากฝนก็ไม่เหลอะไม่ไหลนะคะเฉพาะขนตาบนนะคะผิงใช้ขนตาล่างไม่ได้เลยคือไหลแน่นอนถ้าขนตาล่างไหลอ่ะก็เลยผิงจะใช้คู่กับตัวบัตทอมลัชนะคะตัวนี้เป็นสีดำเพราะว่าที่ชอบคือมันเอาอยู่ผิงเคยแบบทดสอบโดยการปัดแล้วก็นอนแล้วก็ขี้ตาด้วยนะคือแบบหลายอย่างมากคือมันไม่เป็นไรเลยมันไม่แผ่นด้าขอแค่ไม่แผ่นด้าพอแล้วแล้วแบบอาจจะมีแบบเฟรกลงมานิดหน่อยแบบเป็นเศษนิดหน่อยเพราะว่าเราขยี้ตาผิงลืมไปไงว่าเราทาไว้อะแล้วแบบขยี้ตาอะไรเงี้ยใช่ไหมถือว่าเอาอยู่นะคะสองตัวนี้หลักมากKDesigning Eyebrow N นะคะสี
EX4 นะคะโอ้สารพัดประโยชน์จริงๆไอ้ตัวเนี้ยคือแบบตัวนี้นะคะมี3สีนี้แปลงใช้ได้จริงเป็นแปลงที่ทำออกมาแล้วใช้ได้จริงแล้วมาบอกว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะผิงจะมาใช้บางทีเอามาเป็นอายแชโดว์แล้วก็มาเขียนคิ้วมาทำสันจมูกมาไล่กรอบหน้าแล้วก็ใช่บางทีก็มาเป็นบรอนเซอร์ด้วยแล้วก็มาคัดเบ้าแล้วก็มาเป็นอายไลเนอร์ก็ได้คือแบบสารพัดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากจริงๆแล้วเนื้อสีก็ติดดีนะคะโอเคอยู่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรว่าตกกล้องเป็นฝุ่นนู่นนี่นั่นใช้ได้เวอร์อย่างสุดท้ายแล้วตัวนี้นะคะอยู่ในถูกและดีด้วยจาก number 7เป็นสีนูดนะคะเป็นลิปเพนซิลนะคะสีนูดซึ่งมันติดทนมากเลยเธอคือแบบกินข้าวเหลือแต่ขอบปากคือมันก็อยู่ขอบปากอยู่ทั้งวันแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนพิงรู้สึกว่าทาปากสีจัดไปพิงก็จะใช้ตัวเนี้ยขอบเป็นขอบเข้ามาไม่ให้สีมันดูจัดไปคือสีมันกำลังนูดสวยพอดีนะคะแล้วมันก็อยู่ติดทนดีด้วยประมาณนี้คือแบบเอาไว้ทาคู่กับ Maybelline Matte 7นะเธอเลิศเวอร์จริงๆคือแบบมันสวยอะมันแบบแต่งเงี้ยเลยอะลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะได้ยินกิตติศัพท์กันมานานนมนานกาเลแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยต่อมานะคะอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ใครอาจก็จะยังไม่รู้ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่อยู่หอเก่าเนี่ยผิงไม่ได้จุดให้ดูนะคะคือ favorite อีกตัวนึงที่ผิงชอบคือเทียนค่ะทำไมถึงชอบเทียนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผิงไปห้องเพื่อนนะคะแล้วก็ได้เขาจุดเทียนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยแก้อโรมาจังเลยว่ะอะไรเงี้ยหอมซึ่งแต่ก่อนคิดว่ามันไม่จำเป็นเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบพอได้อยู่ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เริ่มรู้สึกแบบหอมอะอะไรเงี้ยไม่ได้ละฉันต้องมีมาไว้ในห้องสักอันก็เลยหลังจากนั้นซื้อมาใช้สักอันนึงใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ติดตลอดเลยติดแบบหมดแล้วต้องซื้อตุนด้วยเงี้ยคราวหลังเนี่ยหนักเลยซื้อไม่ใช่ซื้ออันเดียวนะอย่างที่เห็นจ้ามีอีกด้วยนะจ๊ะ คือมันชอบมากจริงมันให้กลิ่นผ่อนคลายนะคะแล้วก็นอนหลับสบายแล้วก็ผิงเป็นคนที่คือห้องเนี่ยมันเป็นห้องเดียวใช่ไหมแล้วเวลาผิงกินข้าวก็จะต้องกินข้าวในห้องแล้วมันก็จะช่วยดับกลิ่นได้ดีผิงรู้สึกว่ามันดีกว่าการใช้พวกสเปรย์ฉีดดับกลิ่นนะคะเพราะอันนั้นมันจะรู้สึกแบบเคมียังไงไม่รู้แบบกลิ่นมันแบบค่อนข้างแสบจมูกไปนิดนึงใช้กลิ่นเทียนนี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วก็หาซื้อในราคาที่ไม่แพงก็มีนะคะไม่ต้องแบบไปหาแพงๆก็ได้เอาละค่ะวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับพวกบรอนซิ่งทั้งหลายนะคะก็ต้อนรับเข้าซัมเมอร์สักหน่อยเข้าฤดูร้อนสักหน่อยก็ขอยินดีต้อนรับสู่ซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะผิงเนี่ยตอนนี้มีคลิปวิดีโอ how to ของดีเจสุดาตอนนี้จะครบ 10,000 วิวแล้วเย้ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ subscribe แล้วก็ดูคลิปต่างๆนานาของผิงนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์ที่ได้เข้ามาดูนะคะหรือจะเป็นคุณผู้ชมต่างๆที่เข้ามาดูนะคะยังไงก็สามารถติดตามแล้วก็ติชมแนะนำทุกอย่างได้เลยนะคะรับฟังค่ะแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์ที่สามารถตอบได้นะคะแล้วก็ยังไงก็วันนี้ผิงขอลาตัวเอ้ยขอ
ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ